บุรีเหรอเธอพกบุหรี่มาโรงเรียนเนี่ยฮะใช่หนูเห็นอย่างนี้ใช่ไหมนะหนูเห็นแล้วช่วยฟังผมก่อนเรียกผู้ปกครองเหตุผลของนักเรียนเลยเธอลองพูดเหตุผลของเธอมาสิก็คือผมเดินมาจากบ้านแล้วมาเข้าโรงเรียนใช่ป่ะครูก่อนหน้าประตูโรงเรียนผมเจอบุหรี่ตกผมเลยจะหยิบมาให้ครูว่านี่ใช่ของครูหรือว่าของใครหรือเปล่าที่ทำตกเผื่อครูรู้จักแล้วมีหลักฐานไหมว่าเธอเห็นมีเพื่อนคนไหนเห็นบ้างว่าเธอเจอก็วงกล้องวงจรปิดไงครูก็อยู่หน้าโรงเรียนนะเธอจะไปดูถ้าไม่ใช่นะเธอโดนหนักแน่แต่ถ้าใช่ครูโดนหนักเหมือนกันได้ฉันจะไปดูกล้องวงจรถ้าเธอไม่เป็นอย่างที่เธอพูดนะเรียกผู้ปกครองมาฉันจะไล่เธอออกแต่ถ้าไปตามกล้องวงจรนะครูต้องเลี้ยงข้าวผม1อาทิตย์และให้เกรด4ผมทุกวิชาได้นายกเธอต้องมาทำลายฉันไปพวกเธอไปดูกับฉันไปเป็นพยานให้ฉันด้วยเข้าใจไหมว่าเธอเป็นคนเห็นไปหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่หยกพูดแล้วหยกมันเจอตกอ่ะเมื่อกี้หยกมันก็แบบพูดออกตัวแรงมากเลยนะว่าหยกมันไม่ได้ทำอ่ะเราตามไปดูก่อนไหมเดลี่ไปเอ้าใครเนี่ยเฮ้ยมีใครดูปะเนี่ยเดี๋ยวให้กูน้ำหนึ่งก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวกูว่ากูจะไม่ฟังเหตุผลเราอีกเหรอไม่เป็นไรแถวนี้มีกล้องจอปิดอยู่เดี๋ยวให้กูมาดูก็ได้โอเคเฮ้ยผมบอกแล้วไงครูผมบอกแล้วว่ามันมีกล้องจอนแล้วผมเจอตกไงครูอย่าลืมตามสัญญานะครับอะไรอ้าวนี่เธอ2คนเห็นไหมเธอต้องให้ฉันเสียคนหมดเนี่ยทำไมเธอไม่ดูให้ดีก่อนแล้วเธอค่อยมาฟ้องหนูเห็นแค่นั้นนะคะครูหนูก็เลยนึกว่าหยอกดูบุหรี่เธอนี่ใช้ไม่ได้เลยเลี้ยงข้าวเพื่อนแทนฉันเลยเลี้ยงข้าวเพื่อนแทนฉันเลยแล้วคนมันนี่จะคะแนนเธอไปให้หยกโอ้คุณจะเป็นลมไม่ต้องไปให้เพื่อนเลี้ยงข้าวแทนคุณไม่เกี่ยวเกียรติ4ผมด้วยครูไม่อะไรไม่อะไรก่อนเอาผมเลยผมขอโอ้ยเอาคนแรงๆเอาแรงๆแรงก็วงกล้องวงจรปิดไงครูก็อยู่หน้าโรงเรียนแล้วฉันจะไปดูถ้าไม่ใช่นะเธอโดนหนักแน่แต่ถ้าใช่ครูโดนหนักเหมือนกันครูอยากตายครูต้องเลี้ยงข้าวผม1อาทิตย์และให้เกรด4ผมทุกวิชาได้นายกเธอต้องมาทำลายฉัน